เคเรามาถึงบทที่4บทสุดท้ายของม.1 เล่ม1พื้นฐานแล้วเนาะเรามาถึงเรื่องพื้นฐานทางเลขาคณิตซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ได้ออกข้อสอบเข้าหรือว่าตอนโอเน็ตอะไรมากมายก็ส่วนใหญ่ก็จะเรียนเกี่ยวกับการสร้างหรือว่าเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานรูปร่างต่างๆซึ่งเรื่องนี้สำคัญยังไงสำหรับพวกเราดูก่อนเลยนี่สิ่งก่อสร้างทั้งหลายหรือแม้แต่พวกสิ่งของต่างๆมากมายในชีวิตประจำวันของเราก็ตามเนี่ยมันก็เป็นรูปเลขาคณิตทางนั้นเลยจริงปะอย่างรูปนี้เป็นอะไรเนี่ยนี่คือพีระมิดใช่ไหมนี่ที่เราเรียนไงคุ้นๆไหมในการหาพีระมิดอย่างนี้เราก็ต้องใช้อะไรรูปทรงบ้านเรือนไทยก็ต้องมีทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็ต้องมีพีระมิดหรือว่าหน้าจั่วแบบนี้ขึ้นไปเหมือนกันอย่างตึกเราก็เช่นกันก็ต้องมีทรงเลขาคณิตใช่ไหมเห็นไหมมันสำคัญเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองมาดูกันว่าบทนี้เราจะเรียนอะไรกันบ้างถ้าเราไม่ได้จะเรียนเพื่อแบบคิดเลขถูกป่ะปกติหลายๆบทในคณิตศาสตร์คือต้องคิดเลขคิดเลขคิดเลขแล้วก็วิเคราะห์โจทย์อะไรแบบนี้ถูกไหมซึ่งบทนี้เนี่ยไม่มีเรามาเรียนแบบเพื่อความสนุกกันเนาะโดยที่บทนี้เนี่ยก็จะไม่ได้มีตัวพีเทสหรือว่ามิชชั่นต่างๆที่ทำเหมือนบทอื่นๆเนาะก็จะเป็นแค่ตัวอย่างแล้วก็แบบฝึกหัดทั่วๆไปให้เราลองมาฝึกทำพร้อมๆกันสนุกสนุกไปพร้อมๆกันเนาะเรามี3หัวข้อใหญ่ที่จะให้น้องๆได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันคืออันแรกจุดเส้นตรงส่วนของเส้นตรงรังสีแล้วก็มุมอันนี้เราจะมารู้จักกันว่าแต่ละอย่างแตกต่างกันยังไงมีข้อกำหนดอะไรบ้างแล้วก็มีสัญลักษณ์แบบไหนสัญลักษณ์เนี่ยก็ค่อนข้างสำคัญเหมือนกันเนาะเวลาไปเจอโจทย์ที่ยากๆขึ้นเนี่ยถ้าเราไม่รู้สัญลักษณ์แล้วก็ไม่สามารถตีความโจทย์ได้เลยจริงไหมต่อมาอันที่2การสร้างพื้นฐานการสร้างพื้นฐานเราจะให้น้องๆใช้อยู่แค่2อย่างเท่านั้นคือนี่เลยไม้บรรทัดหรือสันตรงของเรากับอีกอย่างนึงก็คือตัววงเวียนเห็นไหมเอ่ยวงเวียนเนาะให้น้องๆเตรียมไว้เลยนะสำหรับบทนี้ใช้เยอะแน่โอเคไหมการสร้างเนี่ยใช้เพียง2อย่างน้องอาจจะงงพี่คะแค่นี้สามารถสร้างรูปร่างต่างๆได้แล้วจริงหรอได้ทุกอันเลยจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าปกติแล้วน้องหลายคนอาจจะใช้เป็นพวกเครื่องวงกลมมาเพื่อวัดใช่ไหมวัดมุมหรือว่าสามเหลี่ยมวัดมุมฉากอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราใช้แค่2อย่างนี้จะทำได้จริงไหมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะมีวิธีการสร้างสิ่งต่างๆจากแค่2อย่างเนี้ยได้ยังไงมันเป็นการสร้างพื้นฐานเนาะเดี๋ยวเรามาสนุกไปพร้อมกันแล้วก็หัวข้อที่3ก็เป็นการสร้างรูปเลขาคณิตอย่างง่ายก็จะมีพื้นฐานจากไอตัวการสร้างพื้นฐานในหัวข้อที่2เนี่ยแหละเนาะเราเรียนรู้จากการใช้2อย่างนี้อย่าลืมเตรียมเนาะแล้วเรามาเจอกันคลิปหน้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับจุดเส้นตรงส่วนของเส้นตรงแล้วก็รังสีและมุมกันค่ะกินให้หนีนะกั้งโหสอนต่อก็ได้